สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรุสลีนوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามและรับชมรับฟังรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับในช่วงของเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะครับจะนำเสนอตอนท้ายหรือบทสรุปนะครับของคำอธิบายอายะห์กุรอานอายะห์ลำดับที่100กับ101ในซูเราะห์อาลอิมรอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานลงมาเพื่อเป็นการตักเตือนเป็นการสำทับบอกให้ผู้บรรดาผู้ศรัทธาได้ตระหนักนะครับว่าถ้าพวกเราไปคล้อยตามไปเชื่อไปหลงเชื่อฟังตามชาวคัมภีร์ชาวยะฮูดแล้วแน่นอนพวกเหล่านั้นไม่เคยหวังดีไม่เคยประสงค์ดีกับพวกเราพวกเขาเหล่านั้นรังแต่จะชักจูงให้พวกเรานั้นกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอีกครั้งทั้งหลังจากที่เราได้ก้าวข้ามก้าวผ่านสถานะของการเป็นผู้ปฏิเสธมาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในตอนท้ายของอายะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตั้งคำถามเพื่อให้เรายอมรับโดยตัวของเราเองว่าแล้วพวกเราจะปฏิเสธศรัทธากับพระองค์ได้อย่างไรอีกเล่าในเมื่อมีองค์การต่างๆเหล่านี้ถูกอันถูกขานแก่พวกเราอย่างไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็ยังมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ท่ามกลางพวกเราคอยบอกคอยเตือนคอยเทศนาดังนั้นผู้ใดที่ยึดและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหนียวแน่นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการชี้นำหรือทางนำสู่แนวทางที่เที่ยงตรงนั่นเองในช่วงท้ายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกัยฟะตักฟุรูนอันตุมตุตลาอะลัยกุมอายาตุลลอฮ์ความหมายก็คือช่างมันช่างเป็นเรื่องแปลกเสียเหลือเกินในขณะที่ทั้งที่มีอายะห์กุรอานอยู่ทนโทษนะครับแล้วก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวเป็นๆอยู่ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกว่าปันใจหรือว่าถอดใจเปลี่ยนจากการเป็นผู้ศรัทธาหวนกลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมโดยการที่ไปเชื่อฟังโดยการที่ไปปฏิบัติตามคำแนะนำยุยงปลุกปั่นของชาวคัมภีร์ที่ชาวยะฮูดนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแม้กระทั่งในยุคสมัยของพวกเราที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและเตือนเอาไว้พี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ในยุคสมัยของพวกเราในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับหรือว่ายิ่งในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกูมุสซาอะวันกิยามะห์ยังจะไม่เกิดขึ้นฮัตตาตัลฮักฮัตตาตัลกะฮัตตายัลฮักฮัตตาตัลฮักฮัยุนมินอุมมะติอะห์ยาอุนมินอุมมะติหรือตออิฟะตุนมินอุมมะตินะครับวันกิยามะห์ยังจะไม่เกิดขึ้นฮัตตาตัลฮักตออิฟะตุนมินอุมมะติจนกว่าจะมีประชาชาติของฉันจำนวนหนึ่งในบางรายงานใช้คำว่าฟีอามุนหลายกลุ่มเลยไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเดียวนะครับตัลฮักบิลมุชริกีนตามไปสมทบตามไปคบหาไปคุกคีไปอยู่ไปตีสนิทกลายไปเป็นพวกเดียวกับชาวมุชริกีนไปเสียเฉยเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านั่นแหละจะเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากิยามะห์กำลังใกล้เกิดขึ้นแล้วยิ่งอยู่ต่อไปเคยดูเถอะนะครับฮัตตาตะบุดฟีอามุนมินอุมมะตีอัลเอาซานนบีบอกว่าเคยดูเถอะประชาชาติของพวกของท่านบีเนี่ยจำนวนหนึ่งหลายกลุ่มหลายพวกเลยไม่ใช่เพียงแค่ไปกันนะจะกลายไปซูฮกไปยอมอิบาดะห์ต่ออะไรต่อเอาซานแม้กระทั่งสิ่งเคารพบูชาของคนอื่นพี่น้องลองดูสิครับตอนเนี้ยมุสลิมเรานะครับที่คอแขวนอะไรอ่ะที่คอแขวนไม้กางเขน
ที่หูเนี่ยทำต่างหูเป็นรูปไม้กางเขนที่ต้นคอนี่สักเอาไว้เป็นรูปไม้กางเขนที่ไหล่เนี่ยสลักไว้เป็นรูปไม้กางเขนที่หน้าอกซ้ายมือเนี่ยคือตรงกับหัวใจเลยมุสลิมเราสลักเป็นไม้กางเขนพี่น้องเห็นไหมครับนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าเคยดูเถอะใกล้อาคิเรซามานเนี่ยประชาชาติของนบีเองนี่แหละไม่ได้ไปว่าใครหรอกครับประชาชาติของนบีเองเนี่ยพอมันเสื่อมหมดศรัทธาเนี่ยนะครับอีหม่านไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ยพวกเรานี่ทำอะไรได้ตามใจชอบเลยคนสมัยก่อนก็ทำกันมาแล้วแค่เขาทำรอยสักเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าเป็นคนขี้คุกแล้วใช่ไหมครับมีรอยสักนิดนึงตรงไหนนี่เขาจะถูกมองถูกตำหนิว่าเป็นพวกขี้คุกชาวคุกชาวตารางแต่ทุกวันนี้นะครับมันทำด้วยความภูมิใจเลยมันไปสักมาให้พ่อแม่มันเห็นนะครับเนี่ยที่หน้าอกเนี่ยที่ต้นคอเนี่ยที่หัวไหล่นี่เป็นรูปไม้กางเขนแขวนที่นี่เลยนะครับไม้กางเขนนะที่ตั้งหูที่ไหนนะครับไม้กางเขนเวลามีใครเตือนใครอะไรไม่ได้อันนี้สิทธิส่วนบุคคลไม่ได้หนักหัวใครผมเคยเนี่ยเคยได้ยินเขาตอบโต้มากันแล้วนะครับพ่อแม่เตือนเอ้ยอย่าไปทำเลยนี่ฟังอาจารย์เขาพูดนี่อาจารย์เขาบอกอยู่นี่ว่าทำไม่ได้แขวนไม่ได้มันไม่รู้ไหมครับไอ้หลานมันตอบยังไงมันไม่ได้เป็นหนักหัวใครครูบาอาจารย์วงอิหม่ามกระเจิงกันไปหมดเลยแค่เยาวชนพูดแบบไม่ได้หนักหัวใครที่มันแขวนไม้กางเขนเนี่ยพี่น้องครับหลายคนเนี่ยเขาเอาสิทธิเสรีภาพนี่มาแอบอ้างเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่เขาจะแขวนอะไรเขาจะเชื่ออะไรในเรื่องของเขาพี่น้องครับมีมุสลิมะของเราคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปรักไปชอบกับคนไทยแล้วนี่แหละคนไทยด้วยกันแต่ว่านับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งพี่น้องครับพ่อแม่บอกอย่าไปชอบเขาๆนะอย่าอะไรนะในที่สุดไม่ฟังพ่อแม่นะครับถึงขั้นไปเข้าโบสถ์เข้าวิหารไปแต่งแล้วก็ไปเป็นศาสนาคริสต์กับเขาไปเลยนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเอาจริงอยู่นะครับว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี่สิทธิขั้นพื้นฐานนะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ประชาธิปไตยเสรีภาพอันนั้นมันเรื่องของสังคมแต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาของพวกเรางั้นเราต้องหนักแน่นต้องเหนียวแน่นนะครับการเป็นมุสลิมของพวกเรานี่จะไปทำชุยๆนะครับอย่างค่านิยมบางอย่างที่เยาวชนเราชอบพูดหรือคนที่ไม่เข้าใจศาสนาอิสลามชอบพูดรักแท้ไม่มีศาสนาพี่น้องครับคำพูดแบบนี้พูดไม่ได้นะครับมุสลิมเราพูดไม่ได้เลยจะรักกันแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีศาสนาหรือยิ่งเรารักเขาเราจะยิ่งต้องทำให้เขาเนี่ยมาเชื่อมาศรัทธาเหมือนกับเราเพื่อให้เขาได้รอดปลอดภัยในศาสนาเหมือนกับที่เราเองเรารอดแต่ถ้าเรารักเขาแล้วเราไม่ชวนเขาให้มารอดเหมือนกับที่เรารอดเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าเรายังรักเขาไม่จริงรักแท้ไม่มีพรมแดนรักแท้ไม่มีศาสนาเพียงแค่เอาเรื่องของความรักเนี่ยมาเป็นจุดขายเท่านั้นแหละครับแค่นี้เองทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในสังคมเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเรื่องนี้จะครับจึงเป็นเรื่องที่อัลกุรอานบอกเอาไว้มีอัลกุรอานเตือนอยู่แล้วมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเห็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนไม่ใช่น้อยที่ทยอยออกลาออกจากสังคมมุสลิมเราไปลาออกจากศาสนาอิสลามของเราไปแต่งกับเขาบางคนนะครับพูดแบบนี้เลยไปแต่งกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแต่งแบบของเราใหม่ทำสองพิธีเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือความเชื่อความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องฉะนั้นในตอนท้ายนะครับของอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยะตัซิมบิลลาห์และใครที่ยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อศรัทธาผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับฟะกอดฮูดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมแน่นอนเขาก็จะต้องได้รับทางนำสู่แนวทางอันเที่ยงตรงนั่นเองฉะนั้นอายะห์กุรอานที่นำเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับย้ำเตือนกับพวกท่านทั้งหลายว่าในเมื่อเรามีอัลกุรอานเรามีหะดีษมีซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยเราอย่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นอันขาดเลยนะครับเราอย่าเป็นเค้าเรียกพวกอะไรใกล้เกลือกินด่างนะครับมีกุรอานอยู่มีซุนนะห์มีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เหมือนกับมีเกลือแต่ไม่กินเกลือไปกินด่างนะครับไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องได้รับประโยชน์จากทุกครั้งที่เราอ่านอายะห์กุรอานโดยเฉพาะอายะห์ที่ขึ้นต้นโดยยะฮ์ละซีนะอามะนูเวลาเราไปอ่านหะดีษแล้วก็ต้องได้รับประโยชน์จาก
หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าเราได้รับประโยชน์แน่นอนแล้วครับเราจะต้องอะไรครับเขาเรียกว่าฮูดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมเราก็ต้องได้อยู่ในทางนำอันเที่ยงตรงซึ่งเป็นทางนำไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวันนี้นะครับก่อนหมดเวลาขอขึ้นอายะใหม่อีกสักนิดนึงนะครับพร้อมกับให้ความหมายเป็นอายะสั้นๆที่เราหลายคนได้ยินกันบ่อยๆหรือหลายคนท่องจำแล้วด้วยนะครับเป็นอายะลำดับที่102พี่น้องเมื่อสักครู่นี้เราอ่านอะไรอายะ100นะครับแล้วก็101วันนี้เราจะขึ้น102 3อายะเรียงกันมานี่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ยาอิฮุลลาดีนะอามะนูด้วยกันนะครับอายะที่102ในซูเราะห์อาลอิมรอนต่อจากอายะของบทเรียนที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นอันนิดาอัสซาลิสอัชชัรเป็นการเรียกขานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลำดับที่13เป็นนิดาที่13นะครับมุอัลลิฟตั้งหัวข้อเรื่องว่าฟิลอัมริบิตักวัลลอฮ์วัลเมาติอะลัลอิสลามอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ทรงเรียกผู้ศรัทธานะครับในหัวข้อในประเด็นใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นจบชีวิตเสียชีวิตไปพร้อมกับศาสนาอิสลามของตัวเองนะครับอายะห์นี้อยู่ที่อายะห์ที่102นะครับลำดับ102ในซูเราะห์อาลอิมรอนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลเลาะห์ทรงรับสั่งนะครับว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอีกครั้งหนึ่งนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลเลาะห์ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาบอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอิตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดผมเคยอธิบายกับพี่น้องไปหลายครั้งแล้วนะครับอิตตะกุลลอฮ์แปลว่าจงยำเกรงเนี่ยหมายถึงพวกหลายจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างระแวดระวังคำว่าตักวาเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าวิกอยะที่แปลว่าป้องกันหมายความว่าเวลาเราใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับจะต้องใช้ชีวิตอย่างที่รู้จักป้องกันตัวเองเซฟตัวเองอย่าประมาทงั้นคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทคนที่ขับรถปลอดภัยก็คือขับรถไม่ประมาทใช่ไหมครับคนที่ประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาประสบความสำเร็จก็คือเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่บุ่มบ่ามไม่สุ่มสี่สุ่มห้างั้นคนที่เป็นมุสลิมก็เหมือนกันที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทประมาทยังไงล่ะครับสุ่มสี่สุ่มห้าทำอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เลยอะไรชิริกอะไรบิดอะห์อะไรกุรฟาตอะไรกุฟรไม่รู้สักอย่างหนึ่งทำผิดทำถูกโดยไม่ระมัดระวังงั้นคนที่เขาระมัดระวังเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยเขาจะไม่ทำเป็นอันขาดเลยโดยเฉพาะของแม้กระทั่งของที่อะไรของที่คุ้มคือนะครับของที่คุ้มคือเขาจะไม่แตะเลยเพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมของเขาเอาไว้อ้าวยาอัยยุลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ก็คือปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงใช้อย่างเคร่งครัดละทิ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอย่างเคร่งครัดกลัวอัลลอฮ์แบบไหนล่ะฮักกอตุกอติกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่กลัวแบบลิงหลอกเจ้านะครับกลัวแบบทีเล่นทีจริงกลัวเป็นครั้งคราวๆอะไรแบบนี้เปล่าต้องกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงอย่างเสมอต้นเสมอปลายวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยและพวกหลายอย่าเสียชีวิตอย่าตายเว้นเสียแต่พวกท่านทั้งหลายตายไปในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นมุสลิมหมายความไงครับหมายความว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังไงก็ต้องตายแต่เวลาตายจะต้องตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายตรงไหนฉะนั้นเราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่ตายไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเวลาตายแต่เราสามารถที่จะเลือกสถานภาพการเป็นคนดีการเป็นมุสลิมในขณะที่เราเสียชีวิตได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนไม่รู้เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเราจะเลือกตายในสภาพที่เราเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง
อันนี้คือใจความของย่างกุรอานโดยคร่าวๆนะครับโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์โดยแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าเสียชีวิตจงอย่าตายเว้นเสียแต่พวกเจ้าทั้งหลายนั่นเป็นมุสลิมโดยแท้จริงนี่คือใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ฉะนั้นใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ในช่วงแรกเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกผู้ศรัทธาและพระองค์ทรงสั่งเบื้องต้นเลยก็คือจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือด้วยการปฏิบัติตามด้วยการเชื่อฟังสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆข้อใช้ต่างๆเนี่ยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดสวามีภักดิ์ต่อพระองค์ข้อห้ามข้อใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เราทรงใช้ทรงห้ามนี่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดที่เป็นข้อใช้ก็ถือปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามก็ละเลิกละเว้นให้หมดเลยนะครับอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกในตอนท้ายเวลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมุนและพวกทั้งหลายอย่าเสียชีวิตอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราตายยังไงเราก็ต้องตายแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามก็คืออย่าตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าจะตายต้องตายจะตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยๆคนที่รักษาสถานภาพของความเป็นมุสลิมได้เขามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะได้รอดปลอดภัยจากการที่จะถูกลงโทษในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชั่วกาลนานไม่ได้ออกจากนรกนั้นคนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีความดีมีอีหม่านมีศรัทธาติดตัวแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับไม่ได้มีอามันไม่ได้มีความดีอะไรเลยอะไรเลยเนี่ยเขายังมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัดคุลุมินันนารีมังกานะฟีกอลบิฮิมิสกอลุซัรอตินมินคอยรินจะต้องได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเลยหมายความว่าจะไม่ได้อยู่ในนรกชั่วกาลนานใครที่จะได้ออกถึงแม้จะออกช้าก็ตามก็ยังได้ออกคนที่ในใจของพวกเขาในหัวใจของเขาเหลือความดีแม้เพียงเล็กน้อยเท่ากับคนโบราณเขาแปลว่าเมล็ดผักกาดพี่น้องลองไปดูเม็ดงานิดหนึ่งเม็ดยีราเม็ดงานนะครับเม็ดหนึ่งหยิบไม่ติดนะต้องใช้นิ้วแตะเอายังไงถึงจะติดขึ้นมานะหยิบไม่ได้นะความเล็กของมันนะต่อให้อีหม่านของเราความดีของเราเหลืออยู่แค่นั้นนะครับไม่พอทัดหูช่วยได้ซ้ำพี่น้องครับเราจะได้ออกจากนรกเพราะอะไรอ่ะเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่เรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นกะลิมะตะฮีดเป็นกะลิมะชะฮาดะห์คำนี้เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ยันตายของเราเลยถึงแม้ความดีของเราจะมีไม่เยอะก็ตามแต่เราจะต้องรักษาอะไรครับรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมังกอละใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบีใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยความสุจริตใจโดยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเข้าสวรรค์หมายความว่าถึงแม้จะต้องตกนรกนะถึงแม้จะตกนรกไปก่อนก็ตามแต่อัลลอฮฺจะต้องให้เขาได้ออกจากนรกแล้วมาเข้าสวรรค์ในที่สุดนี่คือคนที่เป็นมุสลิมโชคดีตรงนี้นี่แหละครับแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ติดใจไปนะนรกชั่วกาลนานใช่ไหมครับเพราะตายไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเลยคนที่ทำชิริกคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้คนพวกนี้ได้รับสวรรค์ของพระองค์อย่างแน่นอนฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกก็คือให้เราใช้ชีวิตช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องศรัทธากับอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์คนกลัวอัลลอฮ์นี่จะไม่กล้าทำความชั่วอัลลอฮ์ใช้อะไรนิดหน่อยนี่เขาทำหมดแล้วครับถึงแม้จะไม่บังคับไม่ใช้เขาก็จะปฏิบัติเพราะอะไรอ่ะเพราะเขากลัวอัลลอฮ์แต่คนไม่กลัวล่ะต่อให้ใช้ใครไหนก็ไม่ทำไม่ต้องดูลูกเราอ่ะดูลูกเราน่ะถ้ามันกลัวเรามันเชื่อเราน่ะเราใช้มันทำไม่ทำเราห้ามมันหยุดไม่มันหยุดแต่นี่บอกอย่าทำนะมันยังทำอยู่บอกใช้มันให้ทำมันไม่ทำเพราะมันไม่กลัวมันไม่เห็นหัวเราใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าลูกกลัวพ่อแม่นี่ไม่ต้องบอกลูกก็เชื่อลูกก็ฟังไม่ต้องห้ามลูกก็เลิกแค่มองนั่นแหละครับแค่นี้ลูกหยุดแล้วแต่ถ้าบางทีเนี่ยหาอะไรคว้างหาอะไรมันไม่หยุดเลยวิ่งทำหน้าทำตาล้อพ่อล้อแม่นี่แสดงว่ามันไม่เห็นหัวพ่อหัวแม่อยู่ในสายตาของมันฉะนั้นที่อัลกุรอานบอกตัวเนี้ยอย่าเสียชีวิตไปในสภาพที่เราไม่ได้เป็นมุสลิมนี่คือคำสั่งที่ย้ำยันวินาทีสุดท้ายของชีวิตว่าเราจะต้องเป็นมุสลิมยันวันสุดท้ายของชีวิตของเราฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม